ก็จริงๆแล้ววิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอสำหรับการพรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะก็จะไม่ได้สาธิตให้ดูแต่ว่าเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์บำรุงผิว2ตัวนี้เนี่ยหลังจากที่ใช้ไปแล้วเนี่ยนะคะได้ทำการทดสอบเบื้องต้นไปบ้างเนี่ยปรากฏว่าเขามี texture นะคะมี finishing ที่ต่างกันกับยี่ห้ออื่นที่เคยใช้มานะพิมก็เลยคิดว่าอุ๊ยเอามาสาธิตให้ดูนิดนึงแล้วกันนะคะเริ่มต้นที่ขั้นตอนแรกนะคะจะต้องเป็นตัวเซรั่มแน่นอนนะคะตัวนี้ก็ขวดออกสีชมพูจริงๆแล้วทั้ง2อันเขาออกเป็นชมพูแดงๆแบบนี้ทั้งคู่เลยนะคะจริงๆแล้วเป็นแดงแหละแต่ว่าด้านในมีสีขาวก็เลยออกมาชมพูนิดนึงนะคะอันนี้คือ Youthful Radiance Ultimate Correcting Serum นะปกติเวลาใช้เนี่ยพิมก็จะใช้อยู่ที่ประมาณสัก 2-3 ปั๊มนะคะอาจจะใช้สัก2ครึ่งอะไรก็ได้สำหรับเนื้อของเขาเนี่ยนะคะจะเป็นสีออกชมพูอ่อนๆนะคะแล้วก็มีความเหลวใสพอสมควรจะค่อยๆไหลช้าๆนะคะคือมีความเข้มข้นในตัวสำหรับวิธีการทานะคะก็ง่ายมากจริงๆแล้วคุณอาจจะแค่แปะบนใบหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาทาจะลูบขึ้นเพื่อช่วยเรื่องความกระชับของใบหน้านะคะห้ามลูบลงเด็ดขาดไม่ว่าคุณจะทายังไงคุณห้ามลูบลงนะส่วนกระแสนี่ไม่โอเคนะคะคุณลูบขึ้นลูบออกข้างนะคะหรือว่าใช้วิธีการกดลงบนผิวอย่างนี้นะคะได้ทั้งหมดสำหรับฟินิชชิ่งของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะคือหลังจากที่คุณลงไปแล้วเนี่ยเขาซึมตัวลงไปแล้วนะจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นฟิล์มเคลือบอยู่บนผิวในความรู้สึกพิมนะคะจะไม่ได้เป็นแบบน้ำน้ำหรือจะไม่ได้เป็นแบบฉ่ำฉ่ำอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอลงไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมีอะไรเคลือบอยู่บนผิวแบบนี้นะคะแล้วก็เซตตัวอันนี้เฉพาะตัวที่เป็นเซรั่มนะแต่พอมาเจอที่เป็นตัวครีมนะคะหลังจากที่ทาลงไปแล้วเนี่ยพอเขาเซตตัวปุ๊บนะมันจะรู้สึกเหมือนแบบรัดตัวแล้วก็รู้สึกกระชับขึ้นทันทีโดยเฉพาะอย่างนี้ตรงช่วงนี้ของใบหน้านะคะคือเหมือนจะรู้สึกยก